ปีนี้เป็นพี่แน่นอนบอกสิกาลาก่อนมาแดงแอปมาเลยร้องไม่ได้ก็ไม่ต้องขยันร้องหรอกท่านอาโยมเขาด้วยแล้วก๊อตล่ะก๊อตกำลังปงผมอยู่ป่านนี้แล้วบาทก็ไม่บินตื่นก็ไม่ทันทำวัดทำอะไรต่ออะไรไม่ว่าเขาทำไมแล้วเออจริงเลยมาแล้วนะไม่โกนไม่อะไรให้หมดเลยนี่โกนเห็นเขาก็โดนบ่นโดนว่าถูกโกสิกาหนูหล่นมาถวายหลวงพี่เป็นโจอยู่เอาหนูหล่นมาถวายพวกหนูพี่แก้วจะเที่ยวสองเที่ยวและยังอื่นก็ไม่เอามาถวายนะโยมพี่เจ้าหนูหล่นกินปูหล่นของโยมเนี่ยท้องของปูหล่นปูหล่นของโยมนะโยมเปล่าทำไมตัวสั่นทั้งคืนเลยหนูหล่นสั่นทั้งคืนแอบคิดถึงโยมบวชแล้วว่าจะไปบอกคนบวชก็ไม่มีเวลาหนูได้ข่าวอยู่สบายดีไงโยสบายดีค่ะบวชอย่างนี้คงไม่ลำบากจะไปหาโยก็ไม่มีเวลาโยยิ่งอายุเยอะยิ่งน่ารักมาหน้านี้เดี๋ยวคนอื่นไปผ่านไปผ่านมาเห็นกูหล่นหมดยังมีนะมีน้ำมะพร้าวด้วยพี่ขาทางมือน้ำมะพร้าวปั่นเอาไหมน้ำมะพร้าวปั่นนมสดดีๆนั่งดีๆค่ะเดี๋ยวสินออกผ่านผ่านไปเอาพี่คะโยมเยอะแยะมันปวดใหม่ครับอ๋อผ้าปวดใหม่มันยังรุ่มร่างอยู่โยมขออภัยค่ะคือว่ามาวันนี้นั่งก็ปวดแล้วเหรอปวดที่ไหนเล่าปวดที่ไหนเล่าโอ้เห็นสีคล้ายๆกันก็คงสีเดียวกับชีวรเลยคือว่ามาวันนี้มีธุระกันหรอพี่แล้วหนูเป็นทำไมนั่งแหกตาเลยแมลงบินชนคนดีๆก็ไม่เข้าคือมาวันนี้หนูมีธุระกันเหรอพี่กูไม่ติดมึงแล้วได้กระหลาดกูหมดเลยหายลูกไอ้พรปากห้อยมาที่แก้วเลยโอ้แล้วหนูแกก็ปากไม่ดีอ่ะดามเริ่มหักหมดเด็กเฮียเลยเกิดมาไงอย่าว่าหลานตีประตูเริ่มมาอ้อกินคนยังค่ำใช่ไหมนี่สองเดือนเนี่ยมีตัวอย่างนี้เลยหัวไม่เท่านี้โยมิตรคือมาวันนี้จะมานิมนต์หลวงพี่ไปฉันหอจ้ะค่ะโอ้โหใจเย็นอะไรปะให้ฟังโยมก่อนสิฟังโยมก่อนทำไมชอบกันนะเตะตรงกูติดเลยอะไรนะไปเตะเขาเรื่องอะไรล่ะคะจะให้อาตมาไปฉันหอแล้วหนอหอเหนียวยังเหี้ยกูไม่มีฟันไม่บดเอื้องพอดเลยเขาใจว่าหออะไรนะฮะเขาใจผิดมาใจว่าหออะไรฉันหอเนี่ยงานแต่งงานมงคลสมรสนี่เขาเรียกว่าฉันหอเขาไม่ได้นิมนต์ไปฉันหัวหมูใช่เจ้าค่ะมนต์ฉันหอนี่งานงานแต่งงานแต่งจ้าอ๋อขอโทษโยมปวดใหม่ไม่เข้าใจอ่ะฉันจะมานิมนต์หลวงพี่ทั้งสามไปงานแต่งจ้าไปให้ไปมัติกาเลยจ้าผมจะรู้อะไรบ้างไหมเนี่ยเจ้าบ่าวเป็นใครฉันไม่รู้จักหนูแต่งแล้วหนูแต่งแล้วยังค่ะหนูยังไม่แต่งค่ะหนูยังเรียนอยู่เลยเหรอใช่จ้ะยังเรียนไม่จบอายุเท่าไหร่แล้วลูก22แล้วค่ะเอ้ยเชื่ออาตมานะทำไมเรียนไปปวดหัวมีผัวเถอะลูกไปสอนเด็กทางที่ผิดเออผิดอะไรผิดผัวอร่อยอย่างพี่อร่อยแล้วคะไม่ต้องยกถ้าอยากศึกษาไว้ก่อนไม่ต้องรีบตรงนี้ไม่ต้องไปศึกษาแล้วไม่มีกินเหี้ยอะไรเลยฉันจะมานิมนต์หลวงพี่ทั้งสามไปงานแต่งจ้ะเจ้าบ่าวเป็นใครฉันไม่รู้จักรู้แต่ว่าเขารับข้าราชการอยู่ในเมืองส่วนเจ้าสาวจะบอกพี่หรอบอกไปเลยพี่วันเพ็ญจ้ะโยมยังรักเลยเหรอเดี๋ยวว่า
ำงานกันอยู่เดี๋ยวจะไปตอนเที่ยงดีค่ะดีค่ะไปช่วยตำน้ำพริกไปช่วยตำน้ำพริกแกงเลี้ยงแขกวิ่งใจดีจะไปช่วยทำครัวอาตมาก็เป็นแม่ครัวมือหนึ่งเหมือนกันมีหรือเปล่ามีมือเดียวอ๋อมือหนึ่งไอ้โยมจะกลับเลยเหรอจะลากลับบ้านจะเตรียมงานยังไม่อยู่คุยกันจังครับจะอยู่ยังไงล่ะคะนานเจอกันทีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้วันนี้กล้องวงจรปิดเยอะอยู่นานไม่ได้โยมคะมาฆ่ากำลังเขาเป็นผู้หญิงนั่นน่ะท่านไปเหรอท่านมาให้ไปอ่ะเดินไม่ได้แล้วล่ะเสียงอะไรเมื่อกี้ใครจะพูดเรื่องไงวัดโทตีจะจริงๆจังๆเลยปิยโตชยเตโสโกความโศกย่อมเกิดแต่ของที่รักความรักคือความร้ายความรักคือความทุกข์บุคคลที่ไม่รู้จักความรักก็ปล่อยวางมุ่งหวังว่าความรักคือสิ่งสดชื่นจึงปล่อยวางหาแต่ความรักไม่รู้หรอกว่าเมื่อได้เจอความรักแล้วนั้นเป็นความทุกข์ความทรมานทั้งสิ้นเขาจึงได้บอกว่าคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าบุคคลที่มีจริงมีความรักก็เข้าหาความรักเมื่อได้เจอความรักแล้วก็แสนจะเบื่อแสนจะทรมานท่านจะวิ่งหนีความรักออกไปก็สายเสลยวิ่งหนีไม่ได้เสลยเพราะถลำตัวลงไปแล้วก็เป็นเหตุนี้แหละอาตมาจึงไม่อยากมีความรักอาจจะมาคงไปไม่ได้หรอกท่านไปกันสองคนเถอะสาธุอะไรงานที่หนึ่งจบแล้วของงานที่สองเทศต่อเลยครับตุ๊กตีหัวเลยบ้าบอหรือเปล่าเนี่ยผมไม่ได้เทศผมปรนนาเรื่องความรักเอาไม่ได้เทศหรอเทศที่ไหนเล่าท่านไปสององค์จนผมไปไม่ได้แล้วไม่ได้ไม่ได้เออท่านต้องไปช่วยเขาได้ยังไงเล่ารู้แล้วเข้าใจแล้วไอ้เรื่องหัวใจเนี่ยเข้าใจแล้วแต่ว่าท่านต้องไปผมสององค์ไปไม่ได้ไปได้ท่านสององค์ไปได้ไปได้ท่านต้องไปทำไมท่านจะไปกันไม่ได้เล่าก็สององค์นี่ได้หนังสือเฮียที่ไหนท่านตัวไม่ได้ท่องกันเลยเหรอไอ้ที่สองสามทุ่มก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กน่ะต้องมาหิวปวดไหมท่านท่องหนังสือไปท้องครับจำใจไปไม่งามก็ต้องไปโศกสันใจเสียและเสียใจต้องหัวเป็นพระแล้วต้องปาทุกอย่างเมื่อมีกินที่หมดก็อาจจะกินที่หมดไม่ได้จำเป็นที่พระภัยวันกับพวกของต้องไปงานแต่งของวันเพ็ญและเมื่อพระทั้งสามรูปไปถึงงานแต่งแล้วจะเกิดอะไรขึ้นย้อนไปยังวันเพ็ญวันนี้วันแต่งเธอคิดอะไรอยู่แม่ร้องไห้อยู่นี่มาร้องไห้อยู่ทำไมตรงนี้เนี่ยพี่พรุ่งนี้ก็จะแต่งงานแล้วนะยูนดีไปไหนลูกฉันเราสองคนไปไหนกันส่งจดหมายฉบับนี้ให้หลวงพี่ไปวันได้หรือเปล่าได้สิเรื่องจดหมายไม่ต้องห่วงพี่จัดการเองรับฝากฉันแล้วฉันเองก็หมดห่วงต่อไปนี้วันนี้จะแต่งงานพี่หลวงเพชรผู้นี้จะไม่ได้อยู่กับเจ้าสมบูรณ์พี่ฝากดูแลพ่อแทนด้วยนะหลวงพ่อพี่ไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะดูแลแทนนะบอกหน้าผู้หญิงที่ชื่อวันเพ็ญคนนี้ให้ดีเพราะพรุ่งนี้เธอทั้งสองคนอาจจะไม่ได้เห็นหน้าฉันอีกต่อไปจดหมายสำคัญของวันเพ็ญถูกฝากทิ้งไว้ให้กับหลวงพี่ไพวัลย์แล้วงานแต่งก็เดินทางมาถึง
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพระที่ถูกนิมนต์กับเจ้าหน้าที่ไปถูกกันไปยังไงพาชมกันต่อนะไปไหนนะลูกช่วยพ่อรับพระหน่อยสิลูกพระจะมาบ้านแล้วเนี่ยเรียกตาเลยพ่อออกไปรับเลยอีหนูกันมากและฉันไม่รู้จักพ่อรู้จักคนเดียวอ่ะโอ้โหไม่ยาวเป็นกิโลเลยเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วว่าไงเจ้าบ่าวเหรอนี่ไอ้เจ้าบ่าวภรรยาไงนี่ขอโทษเดี๋ยวนะไม่ใช่เจ้าบ่าวเขาบ้างลองไปเคลียร์ดูสิหน้าตาไม่ยิ้มแย้มเลยไอ้หนูลูกครับคือไอ้หนูมางานอะไรลูกการปิดทองฝังลูกนิมิตเจ้าไม่ใช่งานแต่งนะลูกนะว่างานแต่งอะไรครับตั้งสติงานแต่งนะลูกแต่งแล้วไอ้หนูร้องไห้มาทำไมเลยลูกดีใจครับดีใจมากๆเลยตาเหมือนกี่วันที่มาขอเลยแล้วก็เดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวพระองค์ท่านจะเสด็จมาด้วยในงานนี้ขนาดนี้ชัวร์เหรอใช่แล้วเอาได้งั้นเดี๋ยวขอเก่งมากเลยนะเอามาแล้วเฮ้ยกำลังชิงเดี๋ยวจัดที่นั่งจัดที่ประทับให้พระองค์ท่านด้วยนะจัดที่สถานที่ที่ประทับให้ต้องลองมาเรามีโต๊ะประธานส่วนตัวของเรามาโอ้มีโต๊ะประธานด้วยองค์ไม่ยอมนั่งเลยโอ้โหคุณมีพลังพี่ต้องมีคู่กับเราเรามาเรามีโต๊ะเรามาพระองค์เขาโกรธใครมาหรือเปล่าไม่รู้ตั้งแต่เมืองหลวงแล้วไม่รู้เครื่องใครแล้วคนหลังนั่นใครองค์หญิงพระกาวทำไมสองคนนี้เขาไม่ยิ้มแย้มอะไรเลยเหรอไม่รู้ว่าเขาเครื่องใครทั้งคู่เลยจัดที่นั่งให้เป็นเขาไม่นั่งลองนั่งตรงนี้โอ้โต๊ะประธานพลังเคลื่อนที่อย่าหาว่านอกเรื่องนอกราวนะครับเพิ่งศึกมาขนาดนี้เชียวหรือเอามาเชิญพี่ว่านั่งตรงนี้ดีกว่าทุกท่านตรงนี้เดี๋ยวมาเชิญไปรับนั่งกับน้องเราเดี๋ยวไปรับพระก่อนแล้วทำไมยังไม่มาป่านนี้ว่าดีจริงเดี๋ยวก่อนจ้ะมีแต่ผมไหว้พระไม่ใช่พระไหว้ผมอ๋อฉันเป็นพระมีมารยาทโยมลุงพี่จ้ะพระอะไรครับจีวรแดงแอ๊อ๋ออันนี้พระวันอาทิตย์โยมอันข้างในพระวันจันทร์สีเหลืองพระวันจันทร์แล้วอันนี้พระวันอาทิตย์แล้วก็ที่กุฏินี่มีเจ็ดสีเลยเหรอพระประจำวันโอ้ครับนิมนต์แล้วอีกองค์อยู่ไหนอ่ะกำลังเดินทางตามมาโยมสององค์นี้ไม่เท่าไหร่จะเลยยางของท่านก๊อตเนี่ยจริงเลยว่าอีองค์ทายนี่นะเดี๋ยวญาติโยมเขาก็จะละว่าเอาพระไม่ตามตรงนี้ล่ำเลยล่ะโอ้โหอย่าเสือกไปลงพี่เซเดี๋ยวจะล้มจะล้มยังยังครับยังแล้วเสือกปรีเข้ามาทำไมครับครับเอาตัวห้องอาตมาไม่คนเหนื่อยจะยุ่งโอเคไม่ยุ่งโอ้ยไม่ยุ่งกับไม่ยุ่งขอเวลาครับสงสัยจังไม่ค่อยสบายผมจะหายากินหน้าสิบมาเลยนี่อุ้ยคนลุกหน้าตาบิ้วโอ้โหบิ้วหมดแล้วเบิ้ลเป็นไงครับพี่กินยากแต่อยากกินหาอะไรตกตูดน้ำผลิตเตรียมตัวไม้พร้อมทำไมล่ะครับจะไม่ต้องแดงไม่ต้องรบกวนเจ้าภาพดีแล้วทำไมจะไม่รบกวนครับก็ค่าตัวจะได้เต็มโอเคครับเป็นไงบ้างก็ไปเจอเจ้าภาพที่เหนียวไม่เลี้ยงอะไรเลยผมเลี้ยงครับโอ้จะรอดไหมเนี่ยหาอะไรกันอ้าวขวานฮะหาอะไรครับกับแก้มจะเจอไหมล่ะหูปุ๊บปั้งเลยนะหวานนะโอ้เดี๋ยวหลวงพี่
ผมไม่ต้องสารหลวงพี่หรอกเนี่ยผมต้องสารปุ่มหน้าหน้าตาบิ้วบูดมาหลวงพี่เลยเป็นไงเป็นไงครับแกโอ้โหผมก็เก๋ไม่ในใจจริงแกนี่เนาะโอเคทำไมใช้จีวรเลยหลวงพี่ของมึงอ่ะเปล่าครับของครูเจ้าคุยกับเนี่ยของพวกมันเอาของพวกมันเปลือกเปลือกมึงตาจะกลัวเปล่าครับ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 ใครอ่ะผมครับเป็นอะไรเป็นเจ้าภาพครับรู้ว่าปีนี้จะกินหน้าตาเปรี้ยวปูดหมดแล้วเปรี้ยวไม่เป็นไรอ่ะทำไมอีกคอนี่ยากครับครับครับเป็นอย่างภาพมั้งครับผมจะมาทำอะไรมารับพระครับนิมนต์พระขึ้นบ้านนิมนต์พระครับประเพณีการแต่งงานเนี่ยคนไทยเนี่ยนิมนต์พระขึ้นบ้านก็ต้องล้างเท้าพระเออเคยไหมเคยแต่งไหมหกเจ็ดคนเนี่ยหกเจ็ดคนนี่เคยแต่งสักคนไหมไม่เคยเออโถไอ้กะกระซวกทรงเดี๋ยวปีหน้าผมแต่งไม่ได้แต่งหรอกทำไมอ่ะตายใครตายไม่มึงก็เขาเนี่ยพูดไปนิมนต์นิมนต์พี่เดี๋ยวเราไปรับแป๊บนึงอีโน่จ้ามานี่สิอะไรแล้วก็เอาน้ำมาล้างเท้าพระหน่อยดูโอ้เรื่องมากจริงองค์อื่นไม่ต้องล้างเลยองค์ในพระอนามัยเออมาอนามัยจริงๆด้วยรู้ได้ไงลูกก็ดูสิหัวยังใส่ถุงเลยหลวงปู่ก็เลยชื่นชมว่าพี่เป็นคนอนามัยค่ะหัวใส่ถุงไว้พูดหัวใส่ถุงหน่อยถ้าพูดหัวใส่ปลอกมีเลือดไม่กล้าหรอกค่ะหลวงพี่จะให้หนูน้ำล้างเท้าถ้าอย่างนี้หลวงพี่เอาขารวมกันสิคะยืนขารวมกันแล้วกูจะเดินได้พี่ก็ใจผิดแล้วครับก็ใจผิดงานไม่ใช่ขาลวกครับกูมีวิชาอย่างนั้นผมไม่ใช่หลวงพี่กูสำเร็จแล้วเหรอโอ้ลูกผมนะอายุยังน้อยยังไร้เดียงสายังไม่รู้จักนิติภาวะอะไรนะครับใครไม่รู้จิตแล้วนี่อะไรไม่รู้เดียงสาครับผัวพักเนี่ยนะพี่หนูคนช่วยงานคนช่วยงานเอาเท้าชิดกันนะครับเอาเท้าชิดกันเนี่ยเท้าชิดกันแล้วก็ตกชีวรขึ้นในคาเดนุนล้างเท้าให้ค่ะทกคิวอ่ะคือทกอีกค่ะทกอีกทกอีกทกเล็กก็ทกสูงๆเลยทกอีกทกอีกทกอีกค่ะทกอีก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 ค่ะทกอีกเป็นไรลูกพอพอไหมทำไมลูกใส่ลูกพี่จะเลี้ยงจะรู้ว่าบ้านเราเลี้ยงก็พี่กะปิรู้ได้ไงต้มกระโพดอ่อนมาจิ้มด้วยมึงไม่รู้เรื่องอะไรใครอ่ะที่ดินกระด้งกระเด็นแต่ปลาซิวลูกไม่ใช่กระโพดอ่อนปลาซิวลูกปลาซิวเฮียอะไรมาจิ้มที่นี่อ่ะเดี๋ยวซึ่งเหมือนน้องอื่นน้องอื่นเขาก็ไปทำงานอนุโลมพี่เตียวเซจังเลยแล้วทำไมล่ะลูกเนี่ยขึ้นเรือนไหวเหรอถ้าขึ้นไม่ไหวแล้วลูกหนูว่าจะขึ้นเรือนไม่ไหวนี่โมนให้สวดให้ขุนดีกว่าทำไมมันจะต่อไงลงมาลูกพี่ค่ะที่โมนสวดใต้กระไดดีกว่าเพราะเดี๋ยวขึ้นบ้านจะตกกระโดดกระไดไปนะคะโยมเป็นห่วงอาตมาค่ะสวดใต้กระไดค่ะไม่เป็นไรอาตมาสวดที่ไหนก็สวดได้ใต้กระไดก็ยังดีจะต่อไงนะคะต่อไงมาเลยเดี๋ยวอยู่ใต้กระไดพวกมึงอย่าขึ้นบ้านกันทำไมล่ะคะกูจะแทงให้ลูกกันไปลูกไปนั่งที่เลยลูกอันตรายไม่มีคนขึ้นไปนั่งที่ไปนั่งที่อันตรายแล้วเขามากันเต็มบ้านเต็มช่องหมดต้องมารอท่านคนเดียวไม่ได้เกรงอกเกรงใจเขามั่งเลยแขกเหลือเขาเต็มบ้านเต็มช่องเนี้ยอ้าวไอ้รออ่ะอ้าวเขาก็ต้องรอสวดพร้อมกันแล้วท่านมาสายเนี่ยโอ้โหไม่เกรงมาสายมึงสวดก่อนเลยเดี๋ยวคนตรวจตามทันได้แล้วที่ไหนแล้วพ่อโถเกรงใจเขาเลยเร่งกันบ้านมึงไงเนี่ยรู้ว่ามันเป็นเจ้าภาพไงผมไม่ได้เจ้าภาพแต่เรามาทีมเดียวกันมันเสียมันก็เสียทีมเราเฮียเดี๋ยวไม่เฮ้ยเฮ้ยมีพระหรืออะไรเลยหลวงพี่จะไปไหนอ่ะก็จะหากระไดขึ้นเนี่ยกระไดอยู่เนี้ยทำไมนั่งมาจะบันไดดูดีอะมาอยู่นี่นิมนต์ก็ขึ้นเรือนเลยค่ะนิมนต์เถอะเถอะแล้วจะเดินไปไหนป่ะโถก็ได้อยู่นี่เดินไปนู่นขึ้นเรือนเลยค่ะเกลียดไอ้แล้วก็ไม่รีบขึ้นมาทักทีป่ะโถอะไรเนี่ยอะ
อนยังเข้ากันไม่ได้ยังเงินพูดมากทำไมอ่ะว่ามันแดงคุณเหลืองเนี่ยวัดเด็กมาได้ที่บ้านโอ้ยโอ้ยหลวงพี่เลยเออแล้วไงโอ้โหตอบกลับมายังไงแล้วทำไมไม่เด้งเลยล่ะคะพี่นี่โถงานได้ใหญ่ตอบตั้งนานเลยตอบยังไงเนี่ยมาโถบอกให้ตอบทำไมทำไมไม่เด้งเอาไว้เออไปพ่อเป็นเจ้าเนี่ยเป็นเจ้าเนี่ยอ้าวทำไมไม่เด้งไว้ล่ะจะให้อาตมาเด้งผมพูดคิดไม่อยู่ทำไมตูกูมีฟันเด้งนะพูดเป็นไรคะมันมีอะไรนะพูดอะไรคะพี่ไม่มีตะโกนตะโกนก็ไม่มีนะท่านไม่มีนะไม่มีอะไรนะไม่มีไม่มีนั่งเลยพี่ตกใจอะไรพูดเป็นไรอะเป็นไรอะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอะไรไม่เป็นไรอยู่เอาแล้วเป็นไรตกใจนั่งทับใครตัวเองไข่พะโล่ไข่พะโล่ต้มอ๋อไข่พะโล่นะพกเอามากินเขากินเผ็ดไม่ได้ต้องพกไข่พะโล่มากินที่วัดเอาเฮ้ยพี่ตีนจะโดนหน้าผมอยู่แล้วเนี่ยหน้าเรียงตีนเสียอย่ามาป้วนเปี้ยนอะไรก็ตีนเลยโยมขอโทษขอโทษครับอย่าเข้าวิธีสวดนะไหวไหมเนี่ยแต่จะสาวครับเราจะสาวอ่ะพี่ชายแค่องค์หญิงองค์หญิงก็เสด็จมาเป็นแม่งานมาไม่พระองค์ท่านก็เสด็จมาแล้วพระองค์ท่านกฤษดานะกฤษดาเสด็จมาเป็นพ่องานครับไม่มีกินแม่จะมากินที่เนี่ยมาเป็นประธานมาเป็นประธานมาเป็นประธานไงประธานไปชุมเพิ่งก่อนเลยเหรอแกนี่อ้าวครับครับโยมครับเข้าวิธีแล้วโอเคครับเอางี้เป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าภาพมีตังป่ะอ้าวมีสิครับแถวย่านบางนี้ใครก็รู้จักผมไม่มีตังจัดงานไม่ได้ครับครับครับเพราะว่าผมมีตังครับเอางี้วันนี้คุยกันทางผู้ชายครับก่อนจะเข้าวิธีสงครับเอางี้นะโยมเอาไงครับผมขอถามเปิดอกกันเลยได้คุยกันเลยครับงานเนี้ยจะถวายพระเท่าไหร่ดีพระนะเขาไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเขามีแต่ญาติโยมเนี่ยมีจิตศรัทธาใส่ซองถวายนะครับพระไม่มีสิทธิ์เรียกร้องครับแล้วจะโยมใส่ซองถวายครับเออเอาเปรียบพระเออจำได้กูน่ะงานก่อนน่ะเมารถมา800เอาไป800โยมทิ้งซองได้400พระขาดทุนไม่สัตว์ขาดครับขาดครับขาดครับขาดวิ่งเป็นขาดครับขาดครับเออทางก่อนครับพระทำนาได้เออไม่ได้ครับไม่ได้ครับนักเองด้วยทางก่อนเขาเป็นเจ้าภาพแล้วนะไม่รู้ไม่เชียวนิมนต์กูมาเองเอาเลยพระเรียกร้องมังสิโยผมก็เป็นเศรษฐีคนหนึ่งนะกันหมู่บ้านสะดุ้งหลุดเนี่ยใครก็รู้จักผมหมู่บ้านอะไรนะเลยเลยเรียกมาเลยครับเท่าไหร่เอาไงล่ะสามองค์วันนี้นาเรียกนะครับไม่ขาดข้องนะสามองค์นี้ขอ200,000โอ้โหโอ้ยเฮียอะไรอ่ะดังซะด้วย200,000นะครับผมหาลิเกพรเทพคืนหนึ่งมีคอนเสิร์ตด้วยนี่มีทศพลมามียุ้ยญาติเยอะมาจำได้เลยนะครับมึงจะนิมนต์พระสวดหรือจะเอาไอ้พลกับยุ้ยมาสวดมึงเอาไงอ่ะเราไม่หมดว่ามีตังค์นักยิบอาเรียก200,000ลงโอ้โหมีไม่จริงนะสิมีครับมีมีอ้าวรถไหนครับรถไหน150,000โอ้โห150,000นะผมมาลิเกพรเทพคืนหนึ่งกลางวันมีเทพมหาชาติอวยสันดอนช่วยวัดจังได้เลยนะครับใครเวสันดอนใครเทพพี่เทพพรเทพพรทวีเป็นอะไรเป็นเวสันดอนแล้วใครเป็นชูชกอะชูชกอืมน้าเป็นจ้ะปัญหาชาลีก็ประขนกับนี่พยนต์ไงโอ้ได้อยู่นี่ได้ไหมพ่อเราจะลงสระบัวกันปัญหาชาลีไงสองคนเราไม่ต้องลงสระเลยทำไมอ่ะลงเจ้าพญาครับผมงั้นหนีไม่รอดครับครับครับเอาอย่างนี้ฮะ
จะเอาไงเนี่ยสองแสนก็โอยแสนห้าก็โอยโอเคครับไปพระนะเฮ้ยพระนะไม่ใช่มันแก้วจะได้ต่อแล้วต่อครับครับเอางี้ต่อไปขาดตัวเลยเที่ยวเดียวจบครับขอ500 500โอเคครับ500เนี่ยเนี่ยมันถึงจะพอไปพอมาอย่างนี้แล้วก็โอเคครับ500 500 500นะครับครับอ่ะรัตนสินนะเดี๋ยวๆๆคุณโยมครับขอเวลาแป๊บนึงนะได้ครับอย่าหาว่าเรื่องมากเลยครับหลวงพี่ฮะหลวงพี่ผมว่าเรามาแบ่งตังค์กันก่อนเลยดีกว่ามั้ยผมอยากรู้ว่าผมได้เท่าไหร่งานเนี้ยเอ้ยจะมาแบ่งอะไรตอนนี้ทำไมล่ะกูกำแต่ตัวเลขตัวเงินกูได้กำเนี่ยเขาบอกตัวเลขมาเหรอเออยังไม่ได้เห็นเลยรัตนสินเดี๋ยวเดี๋ยวคุณยอมแป๊บหนึ่งพี่อะไรแบ่งเลยเถอะผมอยากรู้ว่าผมได้เท่าไหร่เอ๊ะแบ่งแค่ตัวเลขก็ได้ไม่ต้องกำตัวเงินหรอกมึงนี่ไม่น่าอยู่วัดเดียวก็คุ้มเลยผมแค่อยากรู้ว่าผมได้เท่าไหร่อ้าวเว้ยแบ่งเลยแบ่งเลยนะครับไปวัดจะได้ไม่ต้องแบ่งใช่จะได้ไม่ต้องไปทะเลาะกันอีกท่านวัน200วัน200ผม300 300ที่เหลือท่านออกไปโอเคเริ่มสวดเลยนะแบ่งไหนครับพี่เอ๊ะไม่รู้ภาษาไงเนี่ยก็รู้ท่านวัน2 2ผม3 3เหลือท่านน่ะของท่านทั้งนั้นเลยเอ้าเงินแบ่งไม่เท่ากันนี่หว่าเนี่ยไม่เท่ากันอ้าวผมไม่ได้อะไรเลยท่านวัน2ท่าน3ก็500แล้วที่เหลือเอาอะไรล่ะเอ๊ะมึงจะเอาอะไรล่ะผมไม่ได้ข้อ2เนี่ยกูข้อ2ไม่เกี่ยวเลยข้อ2ข้อ3อ่ะกูคนเดียวมันไม่เกี่ยวกับงานผมเนี่ยผมจ่ายเท่ากันหมดแต่ผมรับงานมาเออมึงโง่พูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องพูดอย่างนี้ไม่ถูกต้องเดี๋ยวๆๆเจอกูเฮ้ยไปพูดไปดิแบ่งไปแบ่งแบ่งดิแบ่งแบ่งไปเอ้าเอาไงเอาไงท่านวัน2วัน2ท่านอภัย3กู3ที่เหลือผมเอาจบไปจบแล้วจบแบ่งทีนะท่านวัน2ผมละ3ที่เหลือผมเอาเอาได้ที่เนี่ยไอ้มันคิดไม่ทันเองครับ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 ยืมครับมีเศษสัก50มั้ยครับครับไอ้สัตว์นะครับไปกันหมดแล้วเอาอย่างนี้นะอย่าบอกใครนะผมให้550เอาละเพิ่มอีก50โอเคเฮ้ยแบ่งใหม่ยาแบ่งใหม่อยากรู้ได้เท่าไหร่ท่านวัน2ท่านวัน2ท่านเท่าไหร่350ขึ้นละผมเอาเยี่ยมครับเลิกร้องวิจิตรเลิกไม่ได้แล้วครับเอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพ้องผมไล่หลวงพ่อพ้องไล่หลวงพ่อวันฮะไม่ใช่มึงเป็นชื่อวันไงไม่ได้ทำอะไรเลยทำร้อยไม่ได้แกไม่พูดแกก็พูดแกพูดก็ไม่ถวายเนี่ยเออเหรอเสร็จเลยขอทุกน้อยพอดีเที่ยงแล้วแป้งหมดแล้วล่วงเวลาได้ยินไหมจะเลยเริ่มเลยยามแล้วครับประกาศนาสิกเลยนะจดหมายจดหมายจากวันเพ็ญของผมเดี๋ยวๆๆอะไรผมยังค้างอะไรล่ะพ่อจุ่มอะไรกับพระเนี่ยฮะเขากำลังเริ่มสองแดงเชียงกูจีนอีกแล้วเหรออานครับเวรที่เปิดครับจะกระสุนลุ่มชาวบ้านมันเขียนข้างนอกอยู่ข้างในทำไมใครบอกหนักเลยอะไรครับหลวงพี่อะไรท่านอย่าใช้โยมเป็นคนอ่านเองบางทีโยมไม่อ่าน
โยมคนนั้นเหรอใช่ใช่ยาวเลยทำไมล่ะอ่านถึงไม่ออกพระโถในเรื่องเขาอ่านออกให้เขาอ่านเลยพ่อเดี๋ยวฟังเลยตั้งใจฟังเลยอ่านให้จบเลยนะคำนั้นหนังสืออยู่ข้างนอกไปฉีกเล่นให้มันโทษครับพ่อจ๋าจ๋าหมายอ่านหนังสือนึกว่าเรียนวันนี้เป็นวันแต่งงานพ่อวันนี้กับสุริยาแต่พ่อหนูไม่ได้รักสุริยาหนูรักพี่ไพวันชาตินี้หนูจะไม่ขอแต่งงานกับใครถ้าไม่ใช่พี่ไพวันพ่ออ่านจดหมายฉบับนี้แล้วพ่อรู้ไปด้วยว่าตอนนี้หนูกินยาตายไปแล้วชาติหน้ามีจริงหนูจะเกิดเป็นลูกพ่อใหม่วันเพ็ญบังคับเขาโคขืนไม่ถูกยากมันจะเป็นแบบนี้และซองจะได้แบบนี้อยู่เลี้ยงได้อดูแต่หัวใจของเขาอยู่ไม่สามารถจะเลี้ยงได้ผมเพิ่งเข้าใจเดี๋ยวนี้เองว่าผมได้สร้างความผิดใหญ่หลวงมากเมื่อลูกตายไปแล้วผมจึงสำนึกได้ถ้าย้อนอดีตได้ยามหนึ่งยามใดผมจะไม่ขัดขวางชีวิตผมจะให้หลวงพี่ไพวันแต่งงานกับวันเพ็ญครับเขาพูดจริงหรือเปล่าพ่อคุณพ่อคุณเพ็ญอาการเนี่ยพี่หนูจดหมายคุณบอกกินยาตายแล้วไงลูกถ้าหากว่าวันเพ็ญไม่เขียนจดหมายฉบับนี้มาพ่อจะยอมให้วันเพ็ญแต่งงานกับหลวงพี่ไพวันหรออ้าวคงอีหนูรอดกับผมไม่ได้เลยลูกเดี๋ยวเดี๋ยววันเพ็ญเขาเขียนจดหมายโกหกแม่เสื้อฟ้านั่งก่อนยังไม่เลิกรู้ได้ไงรู้ไงพ่อจะลุกไปไหนเนี่ยนั่นนะคุณนั่งก่อนยังไม่เลิกเลยคนถูกพ่อแล้วรีบลุกสุริยาเพื่อนรักครับพี่ในเวลานี้เมื่อเขาเรียบร้อยแล้วก็เขาตัดสินมาแต่งกันพระองค์ท่านอย่าให้เสียงานวันนี้ยังเลยประมาณอย่าเสียงานเลยให้กับสุริยาแต่งงานกับลูกสาวกล้ามของฉันคนเล็กนภติจุขะวันดีไม่ได้ไม่เอาผมมีแฟนอยู่แล้วเขามีคู่แล้วอ้าวอีหนูเดี๋ยวฉันไปถือศีลเดี๋ยวก่อนนะท่านกำนันทำไมเหลือลูกสาวคนเดียวเป็นงานเรื่องตัดสินใจไม่แต่งงานไม่แต่งงานเดี๋ยวถือศีลเหรอใช่จ้าลงถังเลยลงถังเลยไม่ได้อีหนูไม่ได้ขอเดชะเนื่องจากว่าในขณะนี้ลูกสาวพระมังชนนั้นอายุก็ยังน้อยอยู่ฝากให้พระองค์ดูแลเลยนะพี่เจ้าค่ะดีเลยที่เราที่ตายไปได้ครับไปดูแลอีหนูไปอยู่ในวังลูกเก่งเหลือเกินหาผัวให้ลูกกันได้ต้องเอาฉันไอ้เอาก็มายัดเยียดหรอกเอาเถอะไม่มีที่เลือกแล้วมั้งให้พี่บวชเมียสักหนึ่งพรรษาครับจะมีน้องครับสึกแล้วจะมาหาน้องจะมาสร้างสุขเราทั้งสองของมันรับไม่ลดลาบอกพระกาวรีต่อไปจากนี้ไม่ได้จะรักแต่เธอถึงช่วงสุดท้ายพี่ก็ไม่ได้เลยนะเห็นน้องสาวบ่มด้อยไม่ด่างพร้อยแพ้พันมีฝากไว้ก็แค่แง่ความผิดสิ่งไหนถูกผิดบ่มพร้อมถ้าท้องเรื่องสนุกชมไม่ถูกคำนองดังที่